เรียกได้ว่าจัดงานอย่างยิ่งใหญ่จริงๆค่ะสำหรับงานประกาศรางวัล OK Awards 2015ที่งานนี้มีเหล่าดาราและเซเลบริตี้มาร่วมงานกันอย่างคับคั่งหนึ่งในนั้นก็คือหนุ่มณเดชน์ที่คว้ารางวัลหนุ่มขวัญใจสาวๆไปครองเจอตัวทั้งทีงานนี้เลยต้องขออัปเดตหน่อยค่ะว่าใกล้จรวดแล้วแต่ก็ยังรับงานอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็คงจะไปถือศีลซะหน่อยอะไรเงี้ยทั้งสองคืนประมาณนี้ครับผมแล้วก็ค่อยกลับมาทำงานอีกทีแล้วก็หลังจากเสร็จงานที่27ก็คงจะเข้าวัดเลยนี่หนุ่มณเดชน์มีหรือจะพลาดคู่จริงคู่จริงอย่างสาวยาย่าอุรัสยาที่มารับรางวัลในงานเดียวกันพร้อมเคลียร์ประเด็นที่ว่ายาย่าแอบน้อยใจนิตยสารเล่มหนึ่งที่เขียนข่าวไม่ค่อยดีเอ้ายังไงคะเนี่ยอาจจะเป็นความดีหลายๆอย่างแต่ว่าบางทีมันจะมีบุคคลน้อยๆค่ะที่จะสังเกตสิ่งที่เราทำไม่ดีเยอะค่ะแล้วก็จะมาทำให้มันเป็นประเด็นได้